สวัสดีครับชมข่าในพระราชสำนักวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณสลาดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ ื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2562วันนี้เวลา14นาฬิก59นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนัลาดุสิตาลัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคู่สมรสคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพร้อมคู่สมรสคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพร้อมคู่สมรสผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมคู่สมรสคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและข้าราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคู่สมรสคณะกรรมการสภากาชาติไทยปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะนายทหารในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคู่สมรสคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพพร้อมคู่สมรส ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการของกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะผู้แทนจากโรงเรียนมหาวิทยาลัยสมาคมบุรนิธิและหน่วยงานภาครัฐเอกชนเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยม,มงคลและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของเนื่องในโอกาสบันลฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่12สงิงหาคม2,562สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้เวลา11นาฬิกา42นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกลาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยัวดีกรมหลวงราชสานีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จแทงพระองค์ไปยังโรงเรียนบ้านคูเดือตำบลแจระแมอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี ในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน23โรงประกอบด้วยโรงเรียนบ้านคูเดือ่โรงเรียนบ้านหนองแก่โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือโรงเรียนบ้านทับไทยและโรงเรียนวัดวังท่าหินอำเภอเมืองอุบลราชธานีโรงเรียนบ้านนาผายโรงเรียนบ้านปลาฝาโรงเรียนบ้านท่าลาดโรงเรียนผักแว่นผักแว่นวิทยาคารโรงเรียนบ้านท่าคอโรงเรียนบ้านกอก บ้านยางน้อยพรมวิทยาโรงเรียนบ้านขามป้อมโรงเรียนสร้างถอสามัคคีโรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแรงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่และโรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์อำเภอเขืองในโรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางโรงเรียนบ้านยางศัก์กระโพลุ่มโรงเรียนบ้านหนองลมหนองเหล่าและโรงเรียนบ้านดอนแดงอำเภอม่วง30โรงเรียนบ้านท่าเมืองและโรงเรียนบ้านกุดกัวอำเภอดอนมดแดง ทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2562โรงเรียนบ้านคูเดือประสบอทกภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อนพัวดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิโดยน้ำท่วมสูง4เมตรทำให้อาคารเรียนห้องน้ำนักเรียนสนามเด็กเล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นรวมทั้งอุปกรณ์กีฬาได้รับความเสียหายและรั้วคอนกรีตบริเวณด้านหน้าโรงเรียนสุดตัว ลังน้ำลดเมื่อวันที่22กันยายน2562ได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งเข้าไปทำการซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายเช่นทาสีอาคารปรับปรุงระบบน้ำและเปลี่ยนประตูหน้าต่างสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึง6มีนัเกเรยียน59คนครูและบุคลากรทางการศึกษา12คน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดสําหรับบ้านคูเดือประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปรายได้โดยเฉลี่ย3 6 0 0 0 0ถึง50,000บาทต่อครอบครัวต่อปี เวลา12นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายดิีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาสเสด็จไปยังหอประชุมประชาว,วารินเทศบาลเมืองวารินชำราบทรงยิ้มประชาชนในพื้นที่อำเภอวารินชำราบที่ประสบทบกภัยจากอิกทธิพลพายุโซนร้อนพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีประสบผลกระทบจากพายุโซนร้อนดังกล่าวในทุกอำเภอร,รวมทั้งสิ้น25อำเภอปร,ระชาชนเดือดร้อน42,383ครัวเรือน159,692คนมีผู้พยพรวม21,691คนพื้นที่การเกษตรเสียหายรวม639,556ไร่วัด140วัดและโรงเรียนได้รับผลกระทบจำนวน156โรง มีอำเภอที่ประสบอุทกภัยรุนแรง5อำเภอได้แก่อวารินชำราบอเภอพิบูลมังสาหารอเภอดอนมดแดงอเภตรการพืชผลและอเภอเมืองอุบลราชธานีในการนี้พระราชทานพันข้าวพันปลายาอาหารสัตว์และพระราชทานเงินช่วยเหลือแก่ในอำเภอและปลัดอำเภอทั้ง5อำเภอซึ่งเป็นอำเภอที่ประสบอุทกภัยรุนแรงกับพระราชทานเงินช่วยเหลือตัวแทนกลุ่มอาชีพจำนวน5กลุ่มและพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่นักเรียนจำนวน10โรง โอกาสนี้มีพระปฏิสันถานกับข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำ สิลาแรงและทรงเททองหล่อพระวิสุทธิเทพสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานขนาดหน้าตัก50นิ้วเพื่อประดิตสถานในพระมหาเจดีย์หินศิลาแรงและถวายเป็นพุทธบูชาตลอดชนวิตทอดพระพุทธศาสนาซึ่งพระครูวิชัยสารคุณหลวงพ่อหนุนสุวิชโยเจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบันร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพกราบไหว้ระลึกบุญกุศลและเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาสืบไปการสร้างพระมหาเจดีย์หินศิลาแรงเน้นแนววิจิตรศิลป์อีสานตามสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัยระหว่างอีสานล้านช้างและผสมผสานกับงานศิลปะกัมพูชาโบราณมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกแบบโดยใช้เลข8ถือเป็นเลขมงคลที่สื่อถึงพุทธธรรมมัคมีองค์8ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาทิ ฐานรองรับเจดีมีลักษณะแปดเหลี่ยมและเป็นพระมหาเจดีทรงรูปเข้าบินแปดเหลี่ยมส่วนฐานมีความกว้าง32เมตรยาว32เมตรสร้างในลักษณะลดหลั่นขึ้นไปสูงที่ความสูง32เมตรตามคติเรื่องอาการ32ในพระพุทธศาสนาโดยใช้วัสดุศิลาแรงที่ขุดพบในบริเวณวัดและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับวัดพุทธโมกพลารามเดิมเป็นสำนักสงฆ์พุทธโมกสำหรับปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนครแห่งที่9 ซึ่งใช้เป็นสถานที่ดำเนินกิจกรรมที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาและงานบุญสําคัญต่างๆเพื่อสืบสารทํานุบํารุงและเผยแพร่ศาสนาได้รับการประกาศจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นวัดเมื่อปี2559ปัจจุบันเป็นวัดร,ราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีพิสุสงฆ์จำพรรษาเจรูปก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง องคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอักขีภัยในพื้นที่เขตดุสิตรกรุงเทพมหานครวันนีที่โรงเรียนวัดสมนานำบริหารวัดยวนเขตดุสิตรกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกร,ระหม่อมให้ในกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรรัมภ์เช่นสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนวัดยวนคลองลำปักซอยลหลานหลวงเเขตดุสิตซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2562ที่มีต้นเพลิงมาจากบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้เลขที่428ทับห สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแต่ไม่ที่พักอาศัยของคนในชุมชนได้รับความเสียหาย13หลังคาเรือนจํานวน3 4ครอบครัวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตท่านี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้ประสบอาคีภยัยอย่างความปลื้มปิติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น องคมนตรีเดินทางไปนิเทศและติดตามพระนิสิตในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยและเป็นประธานการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดชัยชุมพลชนะสงครามตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายจิรยุอิสรางกูลณอยุทยาองคมนตรีเดินทางไปนิเทศและติดตามพระนิสิตในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่กำลังศึกษาอยู่และจบการศึกษาไปแล้วพร้อมตั้งได้ชมในทศการประวัติความเป็นมาของหน่วยวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังเขื่อนศรีนครินอเศรีสวัสดิ์จจันบุรีเพื่อเป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และพิธีรับมอบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้มีพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติขึ้นจำนวน10ครั้งทั้งในสำนักงานกลางเขตและเขื่อนทั่วประเทศ โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่5มีพระครูใบดีกาวัชระนิมโลจเจ้าอาวาสวัดเขาแดงและเจ้าคณะตำบลบ่อพลอยซึ่งเคยได้รับทุนจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมาเป็นองค์แสดงพระธรรม,มเทศนาทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมาตั้งแต่ปี2547เพื่อให้พระสงฆ์และสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนอันจะช่วยสร้างความร่มเย็นให้สังคมด้วยหลักพุทธธรรมและทำารงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระห,ระหะม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์คนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาวันที่เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเสด็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของผู้เสียชีวิตจะเหตุคนร้ายใชอ้อาวุธปืนสงครามยิงจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านทุ่งสะเดาและจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านทางลุ่ม หมู่5ตำบลลำพญาอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยน2562ได้แก่ญาติของนางสาวกมลวรรณอุทัยธรรมณบ้านเลขที่72ทับ1หมู่5ตำบลแม่ลานอภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีญาติของนายสุพจน์จันวิมานณบ้านเลขที่23ทับ5หมู่4บ้านบอกว่าตำบลปากล่ออ,อโคกโพจังหวัดปัตตานีและญาติของนางธนารัตน์ ชัยปัญญาณบ้านเลขที่48ทับ3หมู่4ตำบลปากเล่ออเาอำเภอโคกโพกจังหวัดปัตตานีการได้รับพระราชทานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวและของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ ในวันเดียวกันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายชยสิธย์พานิชพง์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทา,านไปมอบแก่ญาติผู้เสียชีวิตจะเห็นคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านทุ่งสะเดาและจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านทางลู่หมู่5าตำบลมลำพญาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา วันที่5พฤศจิกายน2562ได้แก่ครอบครัวนายฉลองทองงามอยู่บ้านเลขที่24หมู่สี่ตบุลำพญาอเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาครอบครัวนายสุนทรและนางรัชนกยอดแก้วอยู่บ้านเลขที่56หทับ1หมู่สี่ตบุลำพ,าพลาาลาญออาอเมืองยะลาจังหวัดยะลาครอบครัวนายบรรจบทองกลิ่นอยู่บ้านเลขที่48หมู่หกตบุลำพญาอเมืองยะลาจังหวัดยะลาครอบครัวนางนายนาโพเตียเทียม อยู่บ้านเลขที่55หทับหมู่4ตำบลลำพญาอเมืองยะลาจังหวัดยะลาครอบครัวนายภูลสวัสดิ์ภูลแก้วอยู่บ้านเลขที่50ทับหมู่3ตำบลลำพญาอเมืองยะลาจังหวัดยะลาครอบครัวนายเนตรจอมทองอยู่บ้านเลขที่52ทับหหมู่1ตำบลลำพญาอเม,มืองยะลาจังหวัดยะลาครอบครัวนายวิรัติเพชรปล้องอยู่บ้านเลขที่47ทับหมู่6ตำบลลำพญาอเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาครอบครัวนายธวัชชัยสุพงศ์ บ้านเลขที่582ทับหมู่6ตำบลลำพญาอเมืองยะลาจังหวัดยะลาและครอบครัวร้อยตำรวจเอกพยุงคินขุนทศอยู่บ้านเลขที่ร้9หมู่1ตำบลลำใหม่อเมืองยะลาจังหวัดยะลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้ ผู้มีการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปรเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่4ทับ62เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์วันนี้ที่อาคารอเนกประสงค์กองพันฝึกส่วนหลังกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชาวบรบรักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครพุนระเอกประวิตรุจิเทศร,รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปรเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่4ทับ62เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์โดยฝึกระหว่างวันที่5พฤศจิกาย,ยนถึง24ธันวาคม2562มีผู้รับการฝึก541รายจากหน่วยราชการในพระองค์ ทหารตำรวจและหน่วยราชาการพลเรือนจำนวน17หน่วยงานรวมทั้งประชาชนจิตอาสาซึ่งจะได้รับความรู้ที่สำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับบทบาทหน้าที่จิตอาสา904ในเรื่องต่างๆอาทิองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของชาติอุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์องค์ความรู้ในงานด้านจิตอาสารวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ได้รับบาดเจ็บในสถานการณ์รูปแบบต่างๆ องค,ความรู้ด้านศาสตร์พระราชาเพื่อให้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาและนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืนและการฝึกเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพปลูกฝังความมีวินัยทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชาประสงค์และตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรจิตอาสา904ที่จะมีหน้าที่สําคัญในการเป็นแกนหลักของประชาชนจิตอาสาสร้างจิตสํานึกในหน้าที่พลเมืองดีให้กับประชาชนทําประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างปลูกฝังทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองให้แก่เยาวชนตลอดจนบูรณาการจัดระบบการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปรร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยในเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดูแลสวัสดิการด้านต่างๆให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ประชาชนและคณะบ,บุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมือหมื่นสุทธนาธีนาธให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิศริบังคารานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบ,บุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพร,พรให้สงหายจากพระอาการประชวรเร็ว,รวอาทินายเอกชัยวรรณแก้วประธานโครงการบ้านศิลป,ปะเอกชัยวรรณแก้วชมรมศิษย์เก่าโยธินบุรณะรุ่น57 และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาจังหวัดนครปฐมท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลูกนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ